ราคาข้าวปลาอาหารที่เมืองจีนพุ่งพรวดพราดน่าตกใจมากครับรัฐบาลจีนออกมาแสดงถึงความกังวลอย่างแท้จริงประกาศเลยว่าจะต้องหาทุกมาตรการเพื่อไม่ให้ราคาข้าวราคาน้ำมันราคาผักพืชผลไม้ที่ขายตามตลาดนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นมาเชื่อไหมครับว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์และถ้ายิ่งเป็นจุดที่มีปัญหาภัยธรรมชาติด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยครับบางจุดนี่ราคาปลาราคาหมูราคาไก่นี่ขึ้นไปถึง 25-30% จีนต้องกลัวครับไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นเศรษฐกิจครับแต่ว่าเป็นประเด็นสังคมช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนในจีนนั้นก็เป็นปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าหากราคาสินค้าที่ชาวบ้านต้องกินทุกวันเนี่ยแพงขึ้นอย่างนี้แล้วก็รับรองครับว่าจะเกิดความขัดแย้งทางสังคมและจะกลายเป็นปัญหาการเมืองได้ความจริงเขาบอกว่าความร้อนแรงในอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้นไตรมาส 1-2-3 นี่ก็ลดลงตามลำดับเพื่อไม่ให้มีความร้อนเกินไปไม่ให้เกิดฟองสบู่แตกเช่นตอนไตรมาสแรกเนี่ยอัตราเติบโต GDP นั้น 11.9 สูงมากใกล้ 12% พอต่อมาในไตรมาส 2ลดเหลือ 10.3 ก็ยังสูงอยู่ไตรมาส 3ที่เพิ่งจบไปนี่ 9.6 เองครับฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อ GDP เนี่ยมันลดลง CPI หรือว่าดัชนีราคาสินค้ามันก็น่าจะลงตามด้วยไม่เลยครับวิ่งสวนอย่างนี้เลยครับล่าสุดเนี่ยเดือนที่ผ่านมาตุลาอัตราเงินเฟ้อนี่สูงถึง 4.4 ที่น่าตกใจเพราะว่าที่วางเป้าไว้ทั้งปีเนี่ยไม่เกิน 3% ครับแปลว่าราคาสินค้าจะต้องไม่แพงเกินกว่าต้นปีเนี่ย 3% แต่ตอนนี้นี่เฉพาะเดือนกันยา 3.6% เดือนตุลาขึ้นมา 4.4 ฉะนั้นแน่นอนว่าพฤศจิกาธันวาเขามองว่าสูงขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตุลานี่ที่ 4.4 เนี่ยเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดใน25เดือนของจีนนะครับนี่คือประเด็นที่ทำให้ต้องเกิดมาตรการค่อนข้างที่จะเร่งด่วนและรุนแรงรัฐบาลกลางบอกเลยครับว่าจะกดไม่ให้ราคาน้ำมันราคาข้าวราคาอาหารการกินที่กระทบชาวบ้านโดยเฉพาะคนยากคนจนเนี่ยให้ขึ้นมากกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าวิธีการวัด CPI หรือว่าดัชนีราคาสินค้าบริโภคเนี่ย1ใน3นั้นเป็นอาหารหรือของใช้ประจำที่ใช้ชีวิตประจำวันก็แปลว่าถ้าข้าวกับข้าวผักผลไม้น้ำมันขึ้นแล้วก็ตัว CPI หรือว่าตัวดัชนีเงินเฟ้อจะขึ้นทันทีเพราะว่ามีน้ำหนักถึง1ใน3สิ่งนี้แหละครับที่ทำให้รัฐบาลกลางนี่ประกาศชัดเจนเลยว่าจะไม่ให้จากนี้ไปถึงสิ้นปีเพราะว่าจะมาแล้วนะครับช่วงที่เฉลิมฉลองปีใหม่ตรุษจีนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปกติคนก็จะใช้จ่ายกันมากกว่าเดือนอื่นๆด้วยซ้ำไปถ้าหากราคาสินค้ายังขึ้นอย่างนี้รัฐบาลสั่นสะเทือนได้ครับและนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูว่าจีนจะทำอย่างไรแค่เรื่องฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าของกินประจำวันขึ้นอย่างนี้แล้วก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าจริงๆครับรวมทั้งระดับผู้นำประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีด้วย